ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ไปกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานคอนเสิร์ต S4S Heart for Heroes รวมพลังไทยส่งใจไปซีเกมครั้งที่32โดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนำโดยออมสินอ่อนนวีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยวิลกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและเอสุภะสง่าวรวงศ์นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยพร้อมประชาชนร่วมชมคอนเสิร์ตและส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างคับคั่งโดยกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ณราชอาณาจักรกัมพูชาครับการจัดจำครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าในการที่เราส่งกำลังใจให้เขียนนักกีฬาที่ฟ้าชนะให้กับประเทศชาติของเรานะครับคือนักกีฬาต้องการฝันและกำลังใจในการเชียร์อดีตถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงเชียร์จากคนไทยเนี่ยใจฮึกเหิมในการที่เป็นนักกีฬาที่แข่งขันในวินาทีนั้นนะเหมือนต้องแบบพุ่งขึ้นมาให้เพื่อความชนะเท่านั้นก็ความรู้สึกนี้คิดว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมส่งใจไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันซีเกมส์ณประเทศสหราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งที่32ในครั้งนี้นะครับการร่วมเชียร์ส่งกำลังใจเนี่ยที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากครับคนไทยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในการที่จะส่งกำลังใจกับลูกหลานของเราในการที่มาเล่นกีฬาให้กับประเทศชาติในอนาคตเพื่อที่จะเป็นแชมป์ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าชนะก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับก็ซีเกม2023ก็จะมีในเดือนพฤษภาคมค่ะวันที่5ถึง17อย่างเทควันโดค่ะก็จะบินกันไปตั้งแต่วันที่10ค่ะแล้วก็แข่งจบวันที่16ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะจริงๆก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาคอนเสิร์ตวันนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาซีเกมในรอบนี้นะคะพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะคะทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทุกคนแบบส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมนักกีฬาทีมชาตินะครับขอให้ทุกคนแบบว่าส่งกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับขอให้คว้าเหรียญทองกันไปเยอะนะครับในศึกซีเกมนี้นะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32นี้ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน36ประเภทคาดหวังว่าจะได้รับเหรียญทอง112เหรียญโดยปัจจุบันนักกีฬาทุกสมาคมกีฬามีความพร้อมเต็ม 100% สำหรับการแข่งขันซึ่งการให้กำลังใจนักกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการแข่งขันกีฬามีเส้นทางของการฝ่าฟันเพื่อให้ได้ชัยชนะที่ค่อนข้างเหนื่อยและยากลำบากกำลังใจและเสียงเชียร์จะทำให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีพลังใจที่ดีเยี่ยมจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึกซีเกมส์ในครั้งนี้ที่ลานอเนกประสงค์และลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์พบกับงานมหกรรมของคนรักสัตว์เลี้ยงที่จัดต่อเนื่องกันทุกปีจริงๆล่าสุดศักชัยพัทรปีชากุล Big Boss NCC Management and Development ประกาศย้ายสถานที่จัดงาน Pet Expo Thailand กลับบ้านหลังเก่าในโฉมใหม่หลังจากที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจดำเนินการปรับปรุงสถานที่ครั้งใหญ่มากกว่า3ปีทำให้ต้องย้ายไปจัดในพื้นที่อื่นเป็นการชั่วคราวแต่ในปี2566นี้ Pet Expo Thailand 2023งานสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณย้ายกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสินค้าและบริการจากแบรนด์ดังแบรนด์ใหม่มากกว่า250ร้านค้ารวมถึงกิจกรรมด้านสัตว์เลี้ยงนานาชนิดที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของสัตว์เลี้ยงแสนรักและผู้รักสัตว์เลี้ยงให้มาช็อปให้รวมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอย่างจุใจกับบรรยากาศที่คุ้นเคยและแสนอบอุ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้ณฮ7ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับงาน Pet Expo 2023นะครับเป็นการจัดงานครบรอบ23ปีของการจัดงาน Pet Expo แล้วก็เป็นงานพิเศษอีกครั้งนึงก็คือว่าเรา Welcome Back Home นะครับคือกลับมาจัดงานที่บ้านเดิมก็คือศูนย์จัดการประชุมชาติเศรษฐกิจแห่งใหม่อย่างนี้นะครับซึ่งพื้นที่เราอยากจะเดิม1เท่าสำหรับงานนี้นะครับส่วนของพื้นที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจนะครับเรามีแฟซิลิตี้ต่างๆแบบมากมายที่สามารถรองรับน้องๆ น้องหมาน้องแมวนะครับว่าสัตว์พิเศษต่างๆตัวนี้เข้ามาเยี่ยมชมงานได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นที่จอดรถดีขึ้นนะครับ
ซึ่งปีนี้เรามองว่าเป็นครั้งแรกในการกลับมาบ้านเดิมนะครับในรอบ23ปีงานนี้จะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าประจำของเราอย่างพวกอาหารของแมวของสัตว์ต่างๆตัวนี้คือ Royal Canin Pedigree โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เรามีพิเศษขึ้นมาอีกรายการก็คือว่าเราเพิ่มในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะนำเสนอโรงแรมหรือว่าที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็น Pet Friendly มาร่วมเหนอในงานนี้นะครับว่าเราสามารถเข้ามาเดินดูได้ครับว่าจะพาลูกรักของเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่กรุงเทพไปสันทนาการตรงไหนได้บ้างมีสถานที่ไหนที่รองรับมีสถานที่ไหนที่สามารถที่จะพาลูกหลานตัวเล็กๆของเราไปร่วมมีความสุขกับเราตรงนี้ได้บ้างนะครับแล้วสิ่งที่เป็นกิจกรรมพิเศษอื่นๆการแข่งขันนะครับว่าในส่วนของประกวดน้องหมาน้องแมวสวยๆงามน่ารักหรือต่างๆตรงนี้รวมถึงเรามีกิจกรรมให้กีฬาพิเศษให้กับน้องๆ อย่างเช่นตัวของน้องหมาน้องแมวเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันของน้องหมาน้องแมวในงานนี้ด้วยร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือตัวโซนของเพชรเอ็กซอติกนะครับเรามีสัตว์พิเศษสัตว์น่ารักน่ารักต่างๆจากต่างประเทศแล้วก็ที่สามารถเลี้ยงดูในประเทศไทยได้อย่างสวยงามและเป็นเพื่อนเพชรเฟรนลี่ที่ดีสำหรับคนไทยทั้งหมดนะครับเรียนเชิญนะครับวันที่ 4-7 พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่แห่งนี้ครับในการจัดงานเพชรเอ็กซ์โป2023ปีนี้นะครับเรามีลูกค้ากลับมาในการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่ตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านค้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีเงินแพร่สะพัดในงานนี้ประมาณเกือบ40ล้านบาทนะครับรวมถึงในงานของเรานะครับสังเกตดูได้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้นพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เป็นดาราน้องๆต่างๆตัวนี้เข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆตัวนี้มากมายเราสามารถที่จะมองดูได้ว่านี่คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของทั้งอาหารแล้วก็ในส่วนของอักเซสซอรี่แล้วกันนะครับเหมือนรถยนต์เนี่ยซื้อเสื้อผ้าหน้าอะไรต่างๆตัวนี้ให้กับน้องๆตรงนี้ได้อย่างดีเพราะนั้นผมคิดว่า40ล้านเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องสำหรับงานน้องๆสัตว์เลี้ยงในงานของเราครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ Higher แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับหนึ่งของโลก14ปีซ้อนล่าสุดจัดงาน Higher Pet Conference 2023 Inspire Future Dreams นำโดยคุณจางเจิ้งหุยประธานกรรมการบริหารบริษัท Higher ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณธเนศบินอาซันรองประธานกรรมการบริหารคุณปิยศักดิ์ศรีบัวผู้อำนวยการฝ่ายขายและคุณธนัชชัยการศิรวัฒน์หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากบริษัท Higher Electrical Appliance ประเทศไทยจำกัดภายในงานได้เปิดตัวลายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ครบทั้งความสะดวกสบายและการดูแลสุขภาพโดยตั้งยอดขายปีนี้อยู่ที่ 12,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปี2022กว่า 20% อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์ถึง2คนได้แก่บอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์ผู้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ Higher มาถึง5ปีติดต่อกันและเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันดีกรีแชมป์โลกประเภทคู่ผสมเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายเสมือนกับทาง Higher ที่ไม่เคยหยุดคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคภาพรวมก่อนนะครับก็มีอัตราเติบโตถึง 17% นะครับก็เกือบ 20% เพียงแต่ว่าอาจจะเติบโตในบางหมวดเยอะหน่อยอาจจะเติบโตในบางหมวดน้อยหน่อยนะครับแต่สินค้าในกลุ่มที่เราทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือสินค้าในหมวดของความเย็นไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องปรับอากาศนะครับตัวตู้แช่แล้วก็ตัวตู้เย็นนะครับซึ่ง3 โปรดักต์เนี้ยนะครับเป็นโปรดักต์ที่ทำให้ตัวยอดขายของเรานะครับเติบโตโดยเฉพาะอีกตัวนึงคือเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเราทำตลาดอย่างจริงจังในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการเติบโตเนี่ยมากกว่า 50% นะครับในหมวดของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ครับก็อย่างที่นะครับว่าสินค้าตัวไฮเอนด์นะครับเป็นสินค้าตัวนึงที่Higher เองต้องการผลักดันไปหาตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้มันได้ยอดขายแล้วก็ได้กำไรที่มากกว่าตัวแมสนะครับและตัวนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ตลาดของเราเนี่ย
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างโดยตรงเลยเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในแต่ละปีนะครับเราก็เลยมองว่าจุดที่เราจะทำการตลาดคือตัวสินค้าตัวมิดไฮเอนด์มากขึ้นนะครับตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของไฮเออร์ด้วยเพื่อที่จะทำให้ผลกำไรของร้านค้าเนี่ยเติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็อย่างแรกนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศก่อนละกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้สินค้าที่คนไทยร้องหาหรือเรียกหามากที่สุดก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งเครื่องปรับอากาศของไฮเออร์เนี่ยที่ผ่านมาเราพัฒนาอย่างทุกปีเราเริ่มจากฟังก์ชันเซลฟ์คลีนนิ่งก่อนนะครับซึ่งสามารถล้างตัวเองได้เราทำตลาดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราเอามาเพิ่มก็คือตัว UVC sterilization ไอ้ตัว UVC ตัวนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้นะครับมันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรวมถึงตัวเชื้อโควิดได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเรามีอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับลูกค้าสามารถซื้อเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟนะครับล้างตัวเองได้นะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้นะครับสมัยก่อนน่ะมันมีแค่แผ่นฟอกนะครับที่จะช่วยดักฝุ่นตอนนี้แผ่นฟอกเอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องมีเทคโนโลยีตัว UVC sterilization นะครับซึ่งเราผ่านการทดสอบจากสคบ.เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานของเท็กซ์เซลนะครับมีใบการันตีตรงนี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้ผ่านสคบ.มาเนี่ยเขาก็ห้ามจัดจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งเราผ่านการรับรองตัวนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถ้าซื้อสินค้าในหมวดนี้นะครับก็จะได้เทคโนโลยีและความเย็นได้อย่างคุ้มค่าเลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามองอีกตัวนึงคือเครื่องซักผ้านะครับตัวเครื่องซักผ้าที่เราบอกก็คือตัวล้างถังได้เนี่ยอย่างที่เราบอกคือตอนนี้เพนพอยต์ของเราคือว่าเราซักผ้าโดยในชีวิตประจำวันนะครับบางทีเนี่ยเราพบว่าผ้าที่เราซักแล้วเราเอาไปตากบางทีเนี่ยมันอาจจะบางช่วงอาจจะเขาเรียกอะไรครับมีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับเราใส่เสื้อผ้าแล้วสึกไม่สบายตัวนะฮะแต่เครื่องซักผ้าของไฮเออร์เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ล้างถังได้นะครับด้วยใช้เม็ดมีดบอลนะครับทุกครั้งที่ซักผ้านะครับไอตัวเม็ดบอลตัวนี้ครับจะไปขัดถังนะครับทำให้ตัวถังซักผ้าเนี่ยมันไม่มีตะกันมาเกาะนะครับมันก็ลดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่มันจะไปสะสมในเสื้อผ้าของเราแล้วเวลาเราสวมใส่เราพบปัญหาอาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ตรงนี้นะครับหรือผื่นคันหรือไม่สบายตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเซลฟ์คลีนนิ่งของเครื่องซักผ้ากับเทคโนโลยี UVC sterilization เนี่ยจะเป็น2เทคโนโลยีหลักนะครับที่จะทำให้คนไทยเรานะครับได้ใช้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยครับออฟไลน์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายของไฮเออร์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับแล้วในส่วนของช่องทางในส่วนของโมเดิร์นเทรดนะครับโมเดิร์นเทรดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนสตรักชั่นนะครับในส่วนของดีพาร์ตเมนต์สโตร์และในส่วนของเชนสโตร์นะครับก็มีครบทุกช ANNEL เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะครับรวมถึงช่องทางที่เป็นโปรเจกต์ด้วยนะครับโปรเจกต์ความหมายของผมคือพวก B2B B2C นะครับตัวนี้เองเนี่ยเราเองก็เข้าหาในส่วนของงานโปรเจกต์งานราชการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นจุดที่ผู้พกชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านธุรกิจหรือผู้บริโภคหรือแม้กระทั่ง องค์กรของภาครัฐนะครับสามารถที่จะมาเอาสินค้าของไฮเออร์นะครับเข้าไปอยู่ในธุรกิจหรือในการใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันครับรู้สึกดีใจนะครับที่ทางไฮเออร์ก็ยังไว้วางใจผมทำหน้าที่ตรงนี้ต่อนะครับผมในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงของไฮเออร์ด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาใช้เครื่องไฟฟ้าไฮเออร์นะฮะซึ่งเรามีกันหลากหลายหมวดหมู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็เราก็มีขยายไปถึงแผนกคิทเช่นด้วยก็คือเครื่องครัวนะครับผมก็ตอนนี้ไฮเออร์ก็พัฒนานะครับนวัตกรรมต่างๆครับรวมถึงเทคโนโลยีด้วยที่จะมารองรับนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับให้มีด้วยความที่ทุกวันนี้นะครับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ทางไฮเออร์ก็ไม่หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนาครับให้ตอบโจทย์ที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ตอนนี้มีการเพิ่มนะครับในส่วนที่จะรักสุขภาพมากขึ้นด้วยปีนี้เราก็เลยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับผมที่จะมาช่วยนะครับตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับผมก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไฮเออร์นะคะก็พ่อเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็การดูแลสุขอนามัยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็เป็นยุคของโรคระบาดค่ะที่ต้องเน้นทั้งความสะอาดของอากาศแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่นะคะก็เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์พ่อได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีรางวัลระดับโลกการันตีแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอก็
ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆบริษัทเจสซี่มัมจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคุณแม่หลังคลอดภายใต้แบรนด์เจสซี่มัมล่าสุดขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายมากขึ้นด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เจสซี่มิลและเจสซี่มีอาหารเสริมคุมหิวสำหรับคุณแม่หลังคลอดภายในงานเจสซี่มัมบัตเตอร์ไฟไนส์อวอร์ด2023เนื่องด้วยเจสซี่มัมเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมหลักสกัดจากสมุนไพรไทยที่การันตีความปลอดภัยและคุณประโยชน์ด้วยงานวิจัยสารสกัดที่มีการรับรองอีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ทางเว็บแม่และเด็กจัดอันดับให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมอันดับ1สำหรับคุณแม่หลังคลอดสำหรับงานเจสซี่มัมบัตเตอร์ไฟไนท์อวอร์ด2023จัดขึ้นเพื่อตอบแทนตัวแทนที่ตั้งใจขายสินค้าดีๆสู่มือผู้บริโภคอีกทั้งรางวัลต่างๆทางเจสซี่มัมตั้งใจทำเพื่อให้ตัวแทนมีกำลังใจที่จะขายสินค้าและแนะนำสินค้าดีๆให้ผู้บริโภคต่อไปค่ะก็สำหรับงานในค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานที่ชื่อว่าเจสซี่มัมบัตเตอร์ไฟไนท์นะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นมาเพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมเดินทางกันมานะครับเป็นส่วนช่วยทำให้เจสซี่มัมเติบโตขึ้นมาในระยะเวลาตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับผมก็วันนี้ก็จะมีการเปิดตัวเจสซี่มัมที่เป็นโฉมใหม่นะครับเราต้องการปรับภาพลักษณ์ของเจสซี่มัมให้เป็นทางการมากขึ้นให้ไปสู่ global มากขึ้นมีความเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงมีการปรับสูตรของผลิตภัณฑ์นิดหน่อยเพื่อให้คุณภาพของ product เนี่ยสูงขึ้นเห็นผลดียิ่งขึ้นด้วยครับคือจริงๆแล้วนะคะคือพิมเป็นผู้บริหารเนาะแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ทำงานที่โรงพยาบาลโนมินก้าตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เรียนจบมาเลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีคนคลอดที่โรงพยาบาลค่อนข้างเยอะมากพบเจอกับคุณแม่หลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะมีน้ำนมหรือไม่มีน้ำนมนะคะหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็หลายๆคนที่ไม่มีน้ำนมนะคะก็อยากที่จะหาทางออกให้กับคุณแม่ที่ไม่มีน้ำนมเราเลยสรรหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มน้ำนมคุณแม่ได้จริงแล้วก็ปลอดภัยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้อ่านข้อมูลของเจสซี่มัมมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของอินกรีเดียนหรือสารสกัดที่อยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ค่ะก็ให้คุณแม่ที่โรงพยาบาลที่มาฝากครรภ์นะคะได้ทดลองแล้วก็หลายๆท่านก็เห็นผลนะคะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะจากไม่มีน้ำนมก็มีน้ำนมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่คนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ด้วยค่ะเชื่อ2เรื่องนะครับถ้าตอนที่มีภรรยาก็เชื่อว่า happy wife happy life ตอนมีลูกเนี่ยเราก็เชื่อว่า better kids better world ก็2อย่างผมเชื่อว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าเด็กไทยเชื่อว่า EQ IQ ตาม research มาเนี่ยลดลงจากประเทศในอาเซียนค่อนข้างเยอะมากนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือน้ำนมแม่ซึ่งนอกจากได้ทานนมแม่แล้วจะเป็นความผูกพันระหว่างเด็กผมก็เชื่อว่าแบรนด์เนี่ยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่แบรนด์และที่มีโอกาสเห็นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นเจสซี่มัมเขาทำเต็มที่จริงๆผมเชื่อว่าเป็นโปรดักต์แล้วกันของคนไทยที่น่าจะเป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วก็ผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันสามารถส่งต่อได้เพราะปีนึงอ่ะมีคุณแม่เนี่ย500,000คนโดยประมาณใช่ไหมครับใช่ค่ะคลอดเยอะมากเยอะจริงๆนั่นหมายความว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตแล้วมันก็เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้มีโอกาสได้กับแบรนด์และโปรดักต์ที่ดีครับชื่อว่าเจสซี่มิลนะครับจะเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับการคุมความหิวของคุณแม่หลังคลอดนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยหลายท่านจะมีปัญหาเรื่องรูปร่างเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเราก็เลยเรียกว่าพัฒนา develop product ตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีลักษณะว่าเหมือนเป็นอาหารเสริมที่ช่วยควบคุมแคลอรี่คุมรูปร่างของคุณแม่ไม่ให้คุณแม่แบบน้ำหนักตัวเพิ่มไม่ให้รูปร่างเสียนะครับก็พยายามทำให้สารสกัดสูตรที่อยู่ใน product ตัวนี้มันปลอดภัยต่อการให้นมลูกด้วยนะครับอยากจะฝากไว้นะครับอยากเห็นเด็กไทยทุกคนนะครับเติบโตด้วยน้ำนมแม่นะครับน้ำนมแม่เป็นเรียกว่าเป็นวัคซีนหยดแรกสำหรับเด็กเลยก็ว่าได้นะครับสุขภาพและความรู้สึกความผูกพันที่เกี่ยวกับแม่เนี่ยส่งผลให้ชีวิตของเด็กคนนั้นนะมีคุณภาพเติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรงครับผมก็ถ้าสนใจเจสซี่มัมหรือโปรดักต์ในแบรนด์เจสซี่มัมทุกตัวนะครับสามารถติดตามและสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศหรือเบบี้ช็อปทั่วประเทศครับผมได้เห็นภาพบรรยากาศของแต่ละงานแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ